นอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะเข้าปีใหม่แล้วนะคะปีนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนหรือเปล่าเอ่ยสำหรับนานะคะปีนี้นะคะเป็นปีที่ยากปีนึงเลยค่ะกว่าจะผ่านไปได้ก็แทบแย่แต่ว่าข้อดีของมันก็คือการที่ชีวิตของเรานะคะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือต้องออกมาจากเซฟโซนที่เราเคยอยู่มันก็ทำให้เราได้เห็นตัวเองในอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เก่งขึ้นแล้วก็อึดขึ้นด้วยสำหรับนานะคะนาก็คงต้องขอขอบคุณกับอุปสรรคหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของนานะคะทำให้นาเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณกับมิตรภาพจากหลายๆคนเลยนะคะที่มีให้นาจะทำให้นาเนี่ยผ่านพ้นเรื่องแย่ๆไปได้และวันนี้นะคะนาจะชวนทุกๆคนนะคะมาทำเค้กส้มค่ะทานของหวานเพื่อเป็นการฉลองให้กับชีวิตที่บางทีก็เปรี้ยวจนขมเลยนาตั้งใจว่าจะทำเค้กเนี่ยให้กับคนที่นารักเพื่อเป็นของขวัญให้กับวันปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้ค่ะเป็นไงคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มด้วยกันเลยค่ะส่วนคนไหนนะคะที่เอาลองไปทำแล้วเนี่ยเอามาโชว์กันให้ดูบ้างก็ได้นะคะนาจะรอชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องคนนี้คือคนที่นินชอบเขาดูจริงใจดีแล้วก็ดูมีข้อคิดลึกๆอะไรที่แทรกอยู่ในคอนเทนต์ได้แบบเนียนๆอีกอย่างนะคะยังไม่ได้เป็นเซเลบอะไรมากมายค่าตัวก็น่าจะดีกับทางเราด้วยแล้วเขาจะแมกเน็ตพอหรอเพจของเขาเนี่ยมีคนตามอยู่เยอะพอสมควรค่ะแต่ทางเราเนี่ยก็ต้องบูสต์เพจเพิ่มเพื่อช่วยเขาอีกทางหนึ่งในการ PR ซึ่งนิงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะถ้าทุกคนโอเคนิงจะติดต่อเขาภายในสัปดาห์นี้และถ้าทุกอย่างลงตัวก็ปีหน้าเริ่มกันเลยนะคะนินได้เบอร์คุณมาจากทาดานะคะไม่ทราบว่าตอนนี้คุณนาสะดวกคุยไหมคะค่ะคุณนาอยู่ที่ไหนอะคะนินไปหาได้ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะค่ะขอโทษด้วยนะคะที่นัดมาปุบปับแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณมูนี่มีธุระอะไรกับนาเหรอคะนี่เคยบอกคุณไหมอะว่านินเนี่ยทำแมกกาซีนออนไลน์อยู่แล้วก็นินอยากจะให้คุณเนี่ยมาเป็นพิธีกรในคอลัมน์หนึ่งของนินคะมันเป็นคอลัมน์เชิงไลฟ์สไตล์กึ่งไลฟ์โค้ชอะค่ะคือเหมือนแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้คำปรึกษานู่นนี่หลักๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอายุประมาณ 30-45 ปีวัยทำงานไปจนถึงมีครอบครัวแล้วหลักๆ ก็จะเป็นผู้หญิงนี่คือรายละเอียดขอบคุณมากนะคะคุณมุนินแต่ว่านาไม่รู้ว่านาจะทำได้หรือเปล่าค่ะได้สิคะนินดูคลิปของคุณแล้วเนี่ยมีความเป็นกันเองเป็นธรรมชาติมีมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือด้วยคุณลองเอารายละเอียดเนี่ยกลับไปดูก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณสนใจแล้วก็นินอยากจะให้เริ่มทำปีหน้านี้เลยขอบคุณมากนะคะแต่นากลัวว่านาจะไม่มีเวลาดูแลลูกอะค่ะคุณอย่าบอกนะว่า
ค่ะนายหย่าแล้วค่ะเสียใจด้วยนะคะแต่ก็ดีใจนะคะที่เห็นคุณเข้มแข็งขึ้นน่ะบางวันมันก็มีแย่เหมือนกันล่ะค่ะลิงขอพูดตรงๆนะคะยิ่งเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยคุณยิ่งควรทำงานเยอะๆมินอยากให้ลองไปคิดถึงเรื่องที่มินชวนถ้ากลัวไม่มีใครดูแลลูกอ่ะเอามาด้วยก็ได้นะคะใครๆเขาก็ทำกันคะค่ะแล้วนาจะลองกลับไปคิดดูนะคะสู้ๆนะคะคุณนาค่ะขอบคุณนะคะฮัลโหลมีลูกค้ามารอพบคุณอ่ะเขาบอกว่าต้องคุณเท่านั้นอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวนาจะรีบไปเดี๋ยวนี้นะคะนาอยู่แถวนี้เองสวัสดีค่ะคุณสุชาติไม่ทราบว่ามีอะไรให้นาช่วยหรอคะก็ขอโทษนะครับที่มาแบบด่วนๆแบบนี้มีเรื่องอยากจะรบกวนหน่อยมีเรื่องอะไรล่ะคะคือพอดีลูกค้ารายใหญ่ของผมอะครับเขาสนใจรถที่ผมกำลังเทสอยู่นะครับก็เลยอยากให้ผมช่วยเลคเมนให้ผมก็เลคเมนไปแล้วแหละว่าตัวรถเนี่ยมีสเปคดียังไงบ้างแล้วก็มันดียังไงค่ะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าลูกค้าอยากขอลองเทสรถแบบด่วนๆเลยได้ไหมหมายถึงภายในวันนี้เหรอคะจริงๆแล้วก็ภายในอีกชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยแหละถ้างั้นเดี๋ยวนาขอเวลาสัก10นาทีได้ไหมคะเดี๋ยวนาขอดูก่อนว่าสามารถหรือเปล่านะคะแต่ถ้าได้เทสวันนี้ก็หมายความว่าคุณจะมียอดรถขายเพิ่มขึ้นเป็น2คันนะ2คันเหรอคะหมายความว่าคุณสุชาติจะซื้อด้วยเหรอคะใช่สิครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวตามมานะคะรอแป๊บนึงนะคะลูกค้าโอเคแล้ว yes. ขอบคุณมากนะคะคุณสุชาติแล้วแบบนี้จะเลี้ยงขอบคุณลูกค้าชั้นดีอย่างผมไหมได้อยู่แล้วค่ะนาตั้งใจไว้อยู่แล้วค่ะว่าแต่ว่าคุณสุชาติว่างวันไหนคะบอกนาได้เลยนะคะชวนลูกค้าของคุณสุชาติไปด้วยก็ได้ค่ะวันนี้คุณกับผมส่วนลูกค้าของผมเดี๋ยวผมไปเลี้ยงเองโอเคไหมได้ค่ะงั้นเชิญที่รถเลยถ้างั้นเดี๋ยวนาขอปีบของก่อนนะคะโอเคเซลของผมที่ไปลองรถเรียบร้อยดีไหมอ๋อคุณนาสุดยอดเซลตัวท็อปของเรานั่นแหละครับเพิ่งเอากุญแจมาคืนผมเมื่อกี้เลยครับแต่โดนลูกค้าชวนไปเลี้ยงตอบแทนในเวลาถัดมาครับคนที่ดูคูๆดูป๋าๆครับแล้วคุณนาก็ตอบอ
่ะฮัลโหลผมได้ยินว่าคุณจะไปเลี้ยงลูกค้าเหรอค่ะผมอยากให้คุณใช้ร้านที่บริษัทใช้อยู่ประจำคือพอดีมันมีดีลกับบริษัทไว้แล้วเงินส่วนนี้บริษัทก็ต้องจ่ายเดี๋ยวผมแชร์โลเคชั่นไปให้แล้วเจอกันค่ะใจเหมือนกันค่ะลองดูชื่ออรุณาให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อคุณอรุณาด้านนั้นเลยครับเชิญครับเจ้านายคุณต้องมาด้วยเหรอครับเชิญที่โต๊ะดีกว่าค่ะโอเคสวัสดีครับคุณสุชาติสวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับครับผมที่จริงไม่ต้องลำบากคุณวสินมาก็ได้นะครับแค่อรุณาก็พอแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจต้องให้เลี้ยงด้วยผมแค่พูดใหญ่ๆเขาเฉยลูกค้ารายใหญ่ขนาดนี้อย่างคุณสุชาติบอสของน้าคงต้องมาเทคแคร์ด้วยตัวเองสิคะเชิญครับขอบคุณครับโอ้บังเอิญจังเลยคะเนี่ยถ้าเราสองคนจะขอร่วมโต๊ะด้วยเนี่ยจะมีใครรังเกียจไหมคะแต่คงไม่หรอกเนาะเพราะว่ากัญญาก็รู้จักทุกคนเลยโหพี่นาโสดแล้วควงสองเลยเหรอคะฮอตสุดๆอ่ะพี่นาสบายดีนะคะเราไม่ได้เจอกันมานานแค่ไหนหรอคะเนี่ยกี่เดือนแล้วนะคะพี่ธารากัญญากับโต๊ะอะไรคะทำไมอ่ะคะอ้าวหรือว่ายังไม่มีใครรู้หรอคะว่าพี่สองคนเนี่ยหย่ากันแล้วขอโทษนะครับไม่กลัวดีกว่าขอตัวไปได้แล้วงั้นขอตัวก่อนนะคะบายค่ะพี่วสินดีใจนะคะที่ได้เจอคุณวสินรู้จักกัญญาด้วยเหรอครับครับตอนที่อยู่นิวยอร์กนะครับโลกกลมจริงๆเลยเพียงแล้วผมว่าเราสั่งอาหารกันดีกว่านะครับใช่ครับขอบคุณครับมาขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะจริงเนี่ยแล้วนั่งร่วมโต๊ะกับเขาก็ได้นะคะรู้จักกันหมดแล้วนี่ไม่เห็นจะแปลกหรือว่าพี่ธาดาเนี่ยกลัวว่าจะสู้คู่เดทคนใหม่ของพี่นาเขาไม่ได้แต่จะว่าไปก็ไม่แน่ใจนะว่าใครคุณสุชาติหรือว่าพี่วสินหรือว่าทั้งคู่แซ่บเวอร์พี่สาวกัญญาเนี่ยเลิศอ่ะกัญญาหยุดพูดได้หรือยังทำไมคะทนฟังไม่ได้แล้วไงจะกินแล้วกินรีบสั่งรีบกินจะได้กลับบ้านแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงคนอื่นมากทั้งหรอกแหมเมาถึงเมียเก่าไหนก็ไม่ได้โอเคค่ะพี่คะสั่งอาหารหน่อยค่ะ
จะกินอะไรก็สั่งก็แล้วกันนะพี่ไปห้องน้ำก่อนแล้วก็ต้องสั่งให้มันเยอะโอเวอร์นักล่ะผมเห็นเขามานานกับคุณอีกแต่ไม่ยักก็ดูออกเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมว่าคนที่ควรจะเสียดายมากกว่าควรจะเป็นทาดาคุณว่าไหมควรจะมีคนไปตามอนุนามจากห้องน้ำไม่ได้ว่าเป็นคุณหรือผมดีผมไปก็ได้ครับพอดีจะไปเข้าห้องน้ำอยู่แล้วคุณสุชาติก็ตามสบายนะครับถ้าอยากได้อะไรเพิ่มก็สั่งได้เลยโอเคผมขอตัวสักครู่นะนะเดี๋ยวก่อนสิเป็นไงบ้างสบายดีไหมก็สบายดีค่ะแล้วคุณล่ะคะเป็นยังไงบ้างก็เรื่อยๆแหละสบายดีแล้วมั้งนี่ก็ดีแล้วค่ะหน้าขอตัวก่อนนะคะนายเดี๋ยวก่อนมันจะมีวันที่เราสามคนพ่อแม่ลูกได้ไปเที่ยวกันครบทั้งสามคนบ้างไหมดูดาเศร้าซีหลายครั้งแล้วผมก็สงสารลูกนะก็ได้แต่บอกว่าแล้วแต่คุณดาก็งองแงกับนาเหมือนกันนะคะขอนาหาจังหวะอีกสักนิดนึงนะคะแต่ยังไงก็คงต้องชวนทารีกับคุณชาไปด้วยไม่งั้นคงไม่เหมาะงั้นนาขอตัวก่อนนะคะไว้ค่อยคุยกันไปไหนมาอาหารจะเย็นหมดแล้วนะเมื่อกี้นี้คุณรู้สึกก็ไปตามมาแล้วรอบหนึ่งมาๆๆลองชิมมี่ดีกว่าน่าทานมากๆเลยนี่ผมรอคุณอยู่นี่ผักไกำลังกระหน่ำหัวใจพัดทำลายชีวิตไม่เหลืออะไรทั้งนั้นมือที่เคยจูงมือมันกลายเป็นมือที่คอยทำลายจะคมที่เคยปล่อยคำว่าเราจะอยู่กันไปจนตายมันเป็นเพียงคารมคำคมที่ไม่เคยจะมีความหมายเมื่อใจที่เคยมีกันมันไม่มีเหลือชีวิตก็ยังYou